เราว่ากันด้วยหนังการ์ตูนในสัปดาห์นี้ดีกว่าหนังเรื่อง DC League of Super Pets ก็มองว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะเพราะว่า DC เนี่ยมันมีโลกที่กว้างใหญ่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นหนังจริงๆเราได้ดูไม่เยอะแล้วกันคือถ้าเทียบกันกับความเป็นจักรวาลยนะ มาวลเข้าไปไหถึงไหนแล้วแต่ว่า DC เนี่ยพูดตรงๆว่ายังย่ำอยู่กับที่เยอะมากกับแบทแมนกับซู p เปอร์แมนกับวันเดอร์วูแมนที่แทบจะตัวหลักๆมีแค่นี้มั้งอ่ะข้อแม้อีกคนหนึ่งแล้วกันแต่ตัวละครอื่นยังไม่เห็นซึ่งพอเขาเหมือนกับแตกกลายออกมาอีกสักอย่างนึ่งอะ่ะก็น่าสนใจซึ่งคราวนี้ก็เหมือนจอกกลุ่มไปที่ผู้ชมรุ่นเล็กแล้กันเป็นเด็กแล้วกันก็กลายเป็นซูเปอร์เพขึ้นมาซึ่งก็ยัง มีไอเดียบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ก็เลยชวนดูนเรื่องนี้กันถ้าในแง่การดึงดูดมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคนให้เสียงหรอแน่นอนที่สุดเรามองว่าโปรโมทหลักๆเลยก็คือเดอะล็อกกับเควินฮาร์ดนี่แหละกับการเป็นสองนักแสดงหลักที่ให้เสียงภาคและกันเรารู้สึกว่า,าก,การใช้ชื่อเดอะล็อกกับเควินฮาร์ดใหญ่กว่าตัวหนังด้วยซ้ำไปซึ่งก็เป็นจุดขายที่ดีเลยละ่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงนักแสดงที่ รับประกันอะไรบางอย่างได้เดอะล็อกนี่ก็คือเบอร์ใหญ่ที่สุดแล้วอตอนนี้นะกับเควินฮาร์ดเขาก็คู่กันอยู่แล้วอะคือถ้าขายแปรคู่ก็ดีโอเคดีซีซูเปอร์เพ็เล่าถึงเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องราวของเจ้าคริปโตซึ่งเป็นสุนัขของซูเปอร์แมนที่หนีเรียกว่าหนีมาด้วยกันตั้งแต่ตอนที่ดาวบ้านเกิดของซูเปอร์แมนระเบิดแล้วกันก็กลายเป็นเพื่อนคู่หูที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นซูเปอร์แมนที่เรารู้จัก ความสัมพันธ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อโซแมนก็คือมีแฟนเป็นโลอิสเลนขึ้นมาเจ้าคริปโตก็เลยเริ่มน้อยใจขณะเดียวกันระหว่างที่ความสัมพันธ์กำลังเล่าของละแหงเนี่ย Man โซแมนดันโดนโจมตีจากหนูทดลองที่อยู่ในห้องทดลองของ Lex uter, เล็กซ์ลูเทอร์ทำให้โดนจับตัวไปเจ้าคริปโตเนี่ยก็เลยต้องหาทางที่จะช่วยเหลือโซแมนให้ได้โดยได้ไปร่วมทีมกับแก๊งสัตว์ที่อยู่ใน ศูนย์รับเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของแล้วกันซึ่งบังเอิญได้รับพลังพิเศษจากอุกกรบาตการเลยกลายเป็นทีมของสัตว์เลี้ยงที่มีพลังพิเศษทั้งแก๊งขึ้นมาตามช่วยเหลือเจ้านายตัวเองที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่นั่นเองอ่พูดง่ายในเรื่องเนี้ยแทาจะเอาฮีโร่ดีซมาแปลงเป็นสัตว์หมดแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ใชเออเราจะได้ดูฮีโร่ดีซในแบบที่ไม่ใช่มนุษย์บ้างอยงนี้ดีกว่า,าดูมาแล้วเป็นไงบ้าง ก็ถือว่าสนุกนะเรายังมองว่าเออส่วนหนึ่งมันเป็นการล้อเลียนโลกของ DC ของโลกของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งกับการพรมันเป็นแอนิเมชันน่มันก็ได้ใส่ความเป็นการยอกร้อก,กับภาพลักษณ์ภาพจําของพวกซูเปอร์ฮีโร่ของใคนะ่ DC ดีซีเนี่ยได้ดีนะแล้วด้วยความที่หนังมันโอเคส่วนหนึ่งเราก็ยังบอกว่ามันเป็นหนังที่เจาะกลุ่มคนดูรุ่นเล็กเหมือนกัน เจาะเด็กโดยเฉพาะเลยล่ะเพราะว่าหลายๆลอย่างคือขายความน่ารักขายความสนุกสนานแบบสําหรับเด็กแล้วกันแต่ตัวหนังเองมันก็มีเนื้อหามีบริบทบางอย่างที่ทําให้ผู้ใหญ่นับตาซึมได้เหมือนกันนะอ่าเเล็กๆกน้อยน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมุกตลกก็จะเน้นสําหรับเด็กมากกว่าอืมอืม,อม,อมผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้ดูหนังการ์ตูนจากดีซผมจําไม่ได้แนละ้วว่าการดูหนังที่เป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันของมาเวลเนี่ย มันตื่นเต้นแบบไหนเราไม่รู้แล้วเพราะหลังๆมาเวลเขาโฟกัสที่ M.C.U ไม่ได้มีความรู้สึกว่าความเป็นการ์ตูนในหนังฮีโร่เนี่ยมันสนุกแค่ไหนแต่ว่า DC ผมค่อนข้างชอบมาตั้งแต่ตอนเลโก้ละหลายๆครั้งผมดู DC ที่เป็นการ์ตูนเนี่ยผมชอบผมรู้สึกว่าเวลาเป็นการ์ตูนเขาทำดีฮะเลยรู้สึกเกรงกับหนังเรื่องนี้ว่าเฮ้ยอยาให้มันออกมาดีมากเลยอยากดูมากเพราะว่าทุกครั้งที่ได้ดูหนังการ์ตูนจาก DC ผมรู้สึกผมประทับใจ ครับใจกว่าหนังอีกพอไปดูซูเปอร์เพรแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักมันไม่ได้มีประเด็นที่เหมือนเรื่องอื่นมันเป็นหนังที่เน้นดูง่ายมันมีความเป็นเด็กพอสมควรเราใช้ยางนี้แล้วกันมันเน้นขายความน่ารักน่ารักที่เหมาะกับหน้าหนังแบบเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าคล้ายๆกับพวกที่เราดูดีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าดีเนี่ยยุคหลังๆเนี่ยคือถ้าไม่นับชาแซมนะอืม เราก็มองว่าเขามุ่งมั่นกับความซีเรียสเยอะมากใชเวลาดีเนี่ยพูดง่ายๆว่าตั้งแต่แบทแมนของโนแลนหรือแมนอ s สตีลที่เหมือนกับเป็นการเซตโทนบางอย่างที่จนต้องล้อตัวเองว่าคุณจะซีเรียสไปถึงไหนจนแช้แซมเองยังต้องบอกเลยว่าเอ้ยโลกของเราเนี่ยมันหดหูเกินไปแล้วนะมันดาร์กเกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแอนิเมชันะ่ะดีทำโทนออกมาได้สนุกกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเลโก้แบทแมนนั่นขึ้นมาใช่ไหมหรือแม้แต่เรื่องนี้อ,อโดยที่เราก็มองเออมันก็เลยให้ความรู้สึกสดชื่นรู้สึกแปลกใหม่และกันกับความ ที่ได้เห็นโลก DC ในแบบเนี้ยด้วยความที่โอเคมันเป็นงานแอนิเมชันส่วนหนึ่งเราอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงที่ว่ามันเนื้อหามันสาหรับเด็กหรือสำหรับผู้ใหญ่นะแต่เราสึกว่าเออมันเฟรชเดียรกับการได้เห็นโลก DC แบบนี้บ้างซึ่งโอเคส่วนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นที่เราไม่ได้สอหาจะดูด้วยนะเพราะว่าจริงๆ DC เขาก็มีแอนิเมชันซีรีส์เยอะแยะมากมายแล้วกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตามเยอะขนาดนั้นจนไม่รู้ว่าโลกของ DC ที่เป็นแอนิเมชันหรือโลกที่มีโทนแบบอื่นน่ะ มันเป็นยังไงบ้างที่ไม่ใช่แค่หนังที่เราคุ้นเคยแล้วกันซึ่งพอเรื่องนี้ทําออกมาแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเออเราเอนจอยกับความสดชื่นกับความสดใหม่ที่หนังมานําเสนออ,อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราชื่นชอบแล้วก็สังเกตเห็นแล้วกันก็คือการจิกกัดนี่แหละที่มันแสบดีเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่แฟนหนังคิดเหมือนที่ชาแซมเป็นนี่แหละคุณจะบอกว่าโลกของตัวเองจะซีเรียสไปถึงไหนคุณจะบอกว่าตัวละครเรามันเป็นแพทเทิร์นขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วคุณก็กออกมาล้อ เรื่องนี้โฟกัสจริงๆไม่ใช่ที่ซูเปอร์แมนสทีเดียนะเพราะว่าซูเปอร์แมนมันเป็นภาพลักษณ์ที่น่าล้อเลียนอยู่แล้วละ่ะแต่สิ่งที่เราสะดุดมากๆก็คือแบทแมนการที่โดนล้อในเรื่องนี้เราสึกโดนใจมากมันคล้ายๆกันเลโก้แบทแมนเหมือนกันนะประเด็นที่มันล้ออ่าหลายๆอย่างนี่เรารู้เออึอเราสนุกกับการได้เห็นตรงนั้นแล้วกันซึ่งมันไม่ใช่แค่การล้ออย่างเดียวแต่ว่าไอ้เรื่องราวของตัวละครเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็คือมันเชื่อมโยงกับความเป็นบุคลิกหลักจากจริงนะจากฮีโร่ตัวเต็มๆของเขาะแต่ว่า มันก็เอามาเป็นเนื้อเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวันเดวูแมนเองอะ่ะมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่เอามาใช้กับตัวละครในแก๊งสัตว์เลี้ยงพวกนี้เดือดแฟดเองแม้แต่ตัวผู้ร้ายอย่างที่บิ๊กบอกเมื่อกี้คือมันเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครฮีโร่จริงๆหรือตัวละครผู้ร้ายจริงๆในโลกของดีซนั่นแหละแต่ก็เอามาย่อส่วนเอามาปรับลุกให้มันอยู่ในตัวการ์ตูนที่เป็นสัตว์เลี้ยงพวกนี้ซึ่งส่วนนี้นอกจาก ล้อภาพลักแล้วมันก็ยังเอามาล้อเลียนด้วยเนื้อเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันได้ดีด้วยไงเลียนไหมผมรู้สึกว่าผมไม่เลียนว่ะปกติเนี่ยถึงแม้จะดูความเป็นแอนิเมชันมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ละแต่ว่าความเป็นฮีโร่อะมันเลียนแม้จะเป็นแอนิเมชันนะก็ยังรู้สึกว่าเลียนอย่างที่บอกทุกวันนี้เราอวกออกมาจะเป็นฮีโร่กันหมดแล้วว่าอวกออกมาได้แบบแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าถ้าใครเลียนกับความเป็นฮีโร่นะเออมันก็ไม่หนักนะส่วนนี้เรารู้สึกเราไม่รู้สึกเลยนะคือโอเคถามว่า ความหลากหลายของหนังแล้วกันปัจจุบันเอะก็ต้องเป็นซูเฮีโรใช่ไหมนะแต่เรารู้สึกว่าเออพอเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้โฟกัสที่ความเป็นซูเฮีโรสักเท่าไหร่มันโฟกัสที่ความเป็นกลุ่มเพื่อนนี่แหละกลุ่มแก๊งของน้องสัตว์เลี้ยงนี่แหละที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันน่ะมันเป็นเรื่องครอบครัวพูดง่ายๆครอบครัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นความผูกพันใหม่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าหนังมันทําได้ดีมาก จนเราลืมความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยนะถึงไอสัตว์พวกนี้มันจะมีพลังพิเศษเราก็ไม่ได้สนใจอ่ะแต่เราสนใจเนื้อเรื่องที่มันเกิดขึ้นมากกว่าความสัมพันธ์ที่ตัวละครแต่ละตัวผูกพันกันน่ะรู้สึกว่าหนังมันทําได้ดีมากที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราหลงรักตัวละครพวกนี้ว่ะไม่ใช่ฐานะที่มันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ด็อกซูเปอร์เพชอะไรพวกเนี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราหลงรักที่มันเป็นตัวละครมันมีแบ็กสตอรี่ที่ดีมันมีการพัฒนาตัวละครที่เราสนใจที่ตติดาม แล้วทุกความสัมพันธ์นะเราู้สึกว่ามันทําได้อบอุ่นไงตัวละครคริปโตกับตัวละครที่เควินฮาร์ทให้เสียงภาคเนี่ยมันก็มีไดนามิกที่ดีที่ทําให้คนดูเนี่ยหลงรัก2ตัวละครนี้ได้ไม่ใช่แค่นั้นแก๊งสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกระลอกหมูเต่าทุกตัวเลยนะเรารู้สึกว่าเออมันผูกพันกันได้ดีมากแล้วมันมีความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยได้อบอุ่นระดับที่แบบว่า คือถ้าไม่พูดถึงเรื่องของพลังพิเศษอะ่ะมันก็เป็นหนังครอบครัวดีๆเรื่องหนึ่งได้เลยที่เรื่องราวของตัวละครเหล่านี้มันจะทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกสนุกรู้สึกหลงรักตัวละครแก๊งนี้ได้เลยอะไรเงี้ยคือ,อม,มันไม่เหลือความเป็นฮีโร่สุดท้ายเนี่ยความเป็นประเด็นแม้กระทั่งตัวละครแต่ละตัวมันจะมีพลังพิเศษอะไรขึ้นมาโอเคไอ้ลิปโตเนี่ยมันมีอยู่แล้วถ้าว่ากันตามตรงเนี่ย ไอคิปโตเนี่ยมันไม่ใช่หมาทั่วไปไงมันเป็นหมาจากดาวคิปตอนมันก็เลยมีพลังขนาดนั้นอะคือถึงมือเป็นหมามือก็เป็นหมาที่แข็งแรงอะไรนี้ดีกว่าอ่าสุปเปอร์หมาสุปเปอร์หมาสุปเปอร์หมาเป็นสุปเปอร์หมาผมรู้สึกว่าพอมันมาอยู่บนเนี้ยผมรู้สึกว่าเอสเนี่ยประเด็นที่มันพูดแต่ละครั้งอะมันพูดถึงแต่เรื่องความเป็นเนเจอร์ของมันอะเรื่องที่ตัวตนของมันคือใครฉันเป็นหมาเรามีความรักแบบไหนต่อ เพื่อนต่อบุคคลต่างๆต,ต่อคนเลี้ยงของเราเราอยากมีคนที่กอดเราแบบไหนเราอยากมีอิสระแบบไหนอะไรเงี้ยมันไม่ได้พูดถึงพลังอะไรของมันการเชื่อมั่นคือมันไม่ได้เอาจิตวิญญาณความเป็นฮีโร่มาใส่เลยปกตินี่คือถ้าเกิดม่งมีพลังแบบนี้กูต้องเห็นแล้วว่า <laughs> พูดถึงพลังที่ฉันจะต้องเชื่อมัน่นเนขึ้นหนังเรื่องนี้ไม่ได้ empower เด็กๆในแง่ของการมีพลังนะ <c oughs> มัน empower ในเนเจอร์ของสัตว์แต่ละตัวมัน empower ในความมั่นใจของตัวละครแต่ละตัวเออมันพูดถึงแต่เรื่องสิ่งพวกนั้นเลยทําให้ถึงแม้มันอยู่ในหนังฮีโร่แต่สิ่งที่มันพูดอ่ะผมรู้สึกแฮปปี้กว่าที่มันจะพูดตีมฮีโร่อะมันพูดด้วยความเป็นเนเจอร์ของสัตว์แต่ละตัวที่มันเป็นอ่ะเออมันสนุกเรารู้สึกประทับใจนะอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับแอนิเมชันดูง่ายที่เราเพิ่งดูไปไอ้แบทกายอะไรพวกเนี้ยอืเรารู้สึกเป็นแบบนั้นเป็นเหมือนนิทานสอนเด็กเหมือนเรื่องเล่า นิทานที่เขาเอามาแปลงมิให้มีกิมมิกมันอยู่เป็นหนังที่มีกิมมิกของความเป็นฮีโร่มาใส่เฉยๆอะ่ะแต่สุดท้ายมันคือนิทานดีๆเรื่องหนึ่งของเด็กๆอะ่ะที่เขาเอามาทําเป็นแอนิเมชันนะเออเรารู้สึกแบบนั้นมันดีนะตรงที่มันโฟกัสไปที่ความเป็นสัตว์เลี้ยงอพูดง่ายๆความเป็นเพื่อนของมนุษย์เพื่อนคู่กายมนุษย์แล้วกันคือ อย่างที่บิ๊กรู้สึกแหละว่าคือมันไม่ได้โฟกัสที่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยถึงตัวละครเหล่านี้จะมีพลังพิเศษอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ตัวละครสนใจอะ่ะคือการเป็นเพื่อนกับมนุษย์การหาบ้านที่เหมาะกับตัวเองบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุดอะ่ะของตัวละครเหล่านี้อะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันกลายเป็นประเด็นที่อบอุ่นมากๆในหนังที่ ฉูดฉาดด้วยภาพลักษณ์ของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องจริงโฟกัสที่เนื้อเรื่องที่มาเจาะลึกไปที่ตัวละครมากกว่าไม่ได้ขายแค่กิมมิคอย่างเดียวกิมมิคมันแค่ตัวเสริมให้หนังมันมีลูกเล่นมากขึ้นดีกว่าแต่ว่าทุกการกระทาทุกความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้ด้วยความอบอุ่นและกันเหมือนกลายเป็นพื้นฐานที่ดีอะที่ทําให้โอเคสุดท้ายแล้วคุณจะอาจจะสนุกด้วยมุกตลกสนุกด้วยภาพลักษณ์บางอย่างสนุกด้วยความเป็นล้อเลียนอะไรก็ตามอ่ะ แต่ว่าแก่นของมันจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่อบอุ่นหัวใจอ่ะพูดง่ายๆดูแล้วมันก็สบายใจอ่ะ <c oughs> เออมันง่ายดีมแล้วก็ผมชอบแม้กระทั่งคริปโตคริปโตเองมันไม่ใช่หมาโลกเว้ยคริปโตมันคือหมาดาวคริปตอนหนักเรารู้อยู่แล้วว่าซูเปอร์แมนตอนที่มันมาโลกเนี่ยมันมาคนเดียวแต่เหตุการณ์ในนี้คือบอกว่าซูเปอร์แมนไม่ได้มาคนเดียวนะซูเปอร์แมนมีคนมาด้วยอีกคนนึ่งอะไรเงี้ย นั่นทาให้เห็นว่าไอ้คริปโตเนี่ยมันก็โตมากับซูเปอร์แมนอะโตมาพร้อมกันอะมุมมองที่มันเห็นอะมันเห็นแค่การเป็นผู้พิทักษ์การเป็นผู้ช่วยการเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันไม่เข้าใจโมเมนต์ของความเป็นหมาโลกนะว่าเนเจอร์ของความเป็นหมาโลกอะแต่พอมันมาเจอเพื่อนๆมาเจอเอชมาเจอทุกคนตอนมันมาเจอตอนแรกมันยังรู้สึกเลยว่ามันต้องเป็นตำรวจต้องเป็นเหมือนคนดีผู้พิทักษ์เป็นฮีโร่แต่เราได้เรียนรู้ไปตามตัวละครที่เราเออว่ะ มันทําให้เราเห็นเออมันทําให้เรารู้สึกว่าได้เข้าใจเนเจอร์ของสัตว์ซึ่งไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ว่าพอมันมาแปลงอาโมเมนต์แบบนี้มาเล่าในตัวของหมาด้วยกันเองสัตว์เลี้ยงด้วยกันเองอ่ะทําให้รู้สึกสนุกกับตัวละครที่มันเซตอัพขึ้นมาแบบนี้เออรู้สึกชอบเรียกว่ามันวางโครงไว้ดีไงให้เห็นว่าเออตัวละครที่เหมือนกับมีความแตกต่างกันสุดขั้วเหมือนกันนะแทนที่จะเหมือนกันอ่าคือโลกของซูเปอร์เพสเนี่ย ความหลากหลายของตัวละครมันคือความต่างของโลกที่ตัวละครเหล่านี้มันเคยอยู่มาก่อนอืเป็นปมชีวิตเป็นแบ็กสตอรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วการที่มันมาอยู่รวมกันเนี่ยเหมือนมันมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะ่ะให้เห็นความหลากหลายของชีวิตมากขึ้นนะคริปโตก็มีแบ็กกราวด์ตัวเองแบบหนึง่งที่ตัวมันเองก็ไม่เคยเรียนรู้ว่าหมาของคนอื่นหมาของโลกนี้เป็นยังไงก็ไม่สนใจด้วยซ้ำไป พราะโรกส่วนตัวเขาดีมากโลกของตัวเขาสมบูรณ์แบบมากก่อนหน้านี้นะก็เขาอยู่ซูเปอร์แมนมาตั้งแต่เด็กทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วก็มี m มล์เซ็ตในการทํางานในฐานะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเลยนะแต่เป็นคู่หูในการปราบผู้ร้ายอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็น m มล์เซ็ตที่คริปโตคิดมาโดยตลอดไม่เคยเรียนรู้เรื่องอื่นแก๊งสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ในสารรับเลี้ยงเนี่ย<ม>ก็จะมีไมเซตอีกแบบหนึ่งเพราะเขามีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ต้องลำบากหรือโดนทอดทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความรักก็ยังเหมือนกันถึงจะมีพื้นเพต่างกันแต่สุดท้ายแล้วแก่นของมันก็คือยังมีความต้องการเพื่อนต้องการครอบครัวเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วพอมาเนี่ยพอมาอยู่ร่วมกันพอมารวมทีมเนี่ยหนังมันให้เวลาคนดูนะถึงจะบอกว่าเป็น แอคชั่นผสมโซมาฮีโร่เยอะแย,ยะมากมายมีมุกตลกเข้ามาแทรกแต่ว่าหนังมันให้เวลาที่ตัวละครได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันความหมายของการเป็นสัตว์เลี้ยงที่ควรจะเป็นนะคืออะไรอะ่ะแล้วคริปโตได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆชีวิตที่ดีเรื่องราวชีวิตบทเรียนชีวิตที่ดีจากเอสเอสก็ได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตดีๆบางอย่างจากคริปโตเหมือนกันเลยเ้ยซึ่งส่วนนี้เราเลยรู้สึกว่าเออ หนังมันให้ตำแหน่งของตัวละครได้ดีในการวางให้ตัวละคร2ตัวเนี้ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกัน,ละก,นละกันแล้วคนดูก็เอนจอยกับบทเรียนเหล่านี้ด้วยไงซึ่งมันไม่ใช่แค่ในฐานะที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะแต่ว่ามันมีความเป็นตัวละครบางอย่างที่ให้ข้อคิดดีๆได้ด้วยในการรับชมน,นะมันดูง่ายไปไหมก็ง่ายนะก็ดีนะส่วนหนึ่งก็เรายัางมองงนี้นะคือบางทีโอเคเราก็อาจจะชอบกับแอนิเมชั่นที่มีความซับซ้อนบางอย่าง บางทีเราก็รู้สึกว่าบางเรื่องมันก็อาจจะดูง่ายเกินไปแต่เรื่องนี้เรารสึกว่ากําลังดีนะไม่ได้ง่ายไปแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนไปแล้วกันเรารู้สึกว่าเหมือนมีเลเยอร์บางอย่างที่อ่ะถ้าคุณเป็นเรียกว่าแฟนบันแท้สายลึกของ DC คุณก็จะเก็ตมุกบางอย่างเก็ตอะไรที่เขาสอดแทรกไวไ้เล็กๆน้อยๆก็ได้หรือถ้าไม่รู้จักโลกของ DC เลยก็เอนจอยกับ อย่างอื่นได้เหมือนกันกับมุกตลกกับภาพจําบางอย่างได้เหมือนกันไม่ต้องซีเรียสว่าคุณจะต้องมีพื้นฐานของความรูก้กับโลกดีซีเยอะขนาดนั้นเพื่อจะเอนจอยกับหนังมันไม่ได้ขนาดนั้นยังมองว่าถึงหนังมันจะอาจจะดูเรียกว่าเบาสมองนิดนึงละกันอาจจะไม่ได้ซีเรียสจริงจังเท่ากับการ์ตูนหลายๆเรื่องที่ในยุคปัจจุบันเริ่มจะเป็นอย่างนั้นตามที่กระแสมันกำลังเป็นอยู่ไม่ว่าจะค่ายพิซซ่าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าโอเคมันก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวระดับหนึ่งที่เรามองว่า ไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วกันก็ถือว่าเป็นการ์ตูนที่เอนจอยนะผิดคาดเหมือนกันเพราะว่าเรารสึกว่าตอนแรกครั้งแรกที่เ,เห็นตัวอย่างเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนหนังที่เหมือนกับทํามาเพื่อเกาะกระแสบางอย่างอะ่ะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นน่ะแค่เออช่วงนี้ซุปเปอร์ฮีโร่กำลังดังไว้เฮ้ยเอาพลังพิเศษมาใส่ในสัตว์เลี้ยงดีกว่าน่าจะเวิร์กอะไรเงี้ยแต่พอดูแล้วจริงๆแล้วเออมันมีความละเอียดอ่อนกว่านั้นแล้วกันซึ่ง ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ประทับใจเหมือนกันขอให้ที่8คะแนนครับ8คะแนนสำหรับการ์ตูนนะบางทีเราดูแล้วสบายใจอ่ะคะแนนอาจจะสูงเพราะว่าความสบายใจก็เลยนะ <laughs> ปรับโหมดอะ่ะมันต้องใช้การปรับโหมดนิดหนึ่งในการดูการ์ตูนผมเนี่ยผมรู้สึกผมติดใจผมติดใจชอบในการที่ดีเนี่ยเล่นอะไรอย่างนี้แต่ละทีเนี่ยผมชอบตลอดเลย DC เนี่ยที่จัก,กรวาลของเขาที่เป็นจัก,กรวาลที่ทําเป็นหนังจริงๆเนี่ยเป็นภาพยนตร์เนี่ยผมรู้สึกว่า ทุกคนก็คงเบื่อกันแล้วละ่ะเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนไม่ได้นะว่าจะต้องเป็นแบบมาเวล์แต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนเอา,อางี้ดีกว่าหลายๆครั้งดีซก็เลือกที่จะหวานเลยกูทําแบบไหนอ่านเดี๋ยวกูไปทำซูซี่ i d คอร์ดดีกว่าเขาก็ทําเดี๋ยวกูทำเดอะแบทแมนดีกว่ากูก็ทําเดี๋ยวกูทำโจ๊กเกอร์ดีกว่ากูก็ทาเดี๋ยวกูทำเบิร์ดอัพเพย์ดีกว่ากูก็ทํานี่เดี๋ยวทำโจ๊กเกอร์สองอย่และกูก็ทําผมรู้สึกว่าผมชอบไอเดียของดีซที่มันสเปซสปาในแบบเนี้ย ถือว่ากาลังดีผมรู้สึกผมชอบไม่รู้สิผมคงเบื่อจะเห็นซูเปอร์แมนในเวอร์ชั่นมูฟี่ประมาณนึงแล้วอะ mm. เบื่อนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยากเห็นมันแล้วนะแต่หมายความว่าไอ้รูปแบบเก่าๆอะคงไม่ได้อยากดูอีกแล้วอะอันใหม่อะเราอยากเห็นแล้วเรารู้สึกว่าพอเขามาเลือกเล่าแบบนี้ยเหมือนมีไอเดียเล่นๆเยอะมีไอเดียปล่อยทิ้งเยอะเล่ามาใส่ในนี้เยอะๆมีอันไหนก็เอามาเก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่มีที่ให้ปล่อยของอะ่ะรู้สึกว่าไม่เสียหลายที่เออพอเราได้ดูแล้ว สนุกดีฮะบางทีได้ดูหนังการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนฮีโร่ในรูปแบบของดีเวิร์กบ้างมีความคล้ายๆมีความดูง่ายมีความสบายมีอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกฉะนั้นก็กลางๆแล้วกันนะอยู่ที่7คะแนนครับซีรีสรวมคะแนนด็อกหนังอยู่ที่7.5คะแนนน่าสนใจนะว่า DC เนะี่ยเขาจะมีแผนยังไงต่อนะเพราะว่าเราสึกว่า โอเคส่วนหนึ่งเราโอเคกับโลกของดีซที่มันเป็นอย่างนี้นะ,ะที่แบบว่าคุณไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรทั้งนั้นคุณอยากจะเล่าแบบไหนก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็อยากเห็นอะไรที่มันสดใหม่บ้างมันเหมือนกับว่าเหมือนอ่านคอมิกของเขาเองแหละคือคอมิกเองบางทีมันก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรมากเล่มนั้นเล่มนี้มีเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะมีสตรอรี่ไลน์ใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ปัญหาของ ดีซจริงๆตอนนี้เรามองว่ามันย่ำอยู่กับที่แต่แต่ครั้งเนี่ยมันวนอยู่นั่นแหละการไม่เชื่อมโยงเราไม่ได้หมายขนาดนั้นนะเราสนุกด้วยซ้ำไปที่มันไม่เชื่อมโยงกันอการที่จะเห็นตัวละครตอนนี้ไปโผล่เรื่องนั้นแล้วก็มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นเราสนุกสนานกับตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าเราไม่โอเคตรงที่ว่ามันย่ำอยู่กับที่มันเล่าเรื่องเดิมอยู่บ่อยๆนี่แหละผมก็รู้สึกเหมือนกันแล้วก็จริงๆอะ่ะดีซถ้าจะทำนะ ก็เอาจิงเอาจังด้านมีสตอรี่อะไรแต่ละอย่างเนี่ยถ้ามีอะไรแบบว่าประหลาดๆก็ปล่อยออกมาได้ตลอดแหละตอนนี้คือไอ้อลักๆเขามันไม่ไปไหนอยู่แล้วไงมันวนๆเวียนมันก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวก็เอาเรื่องเดิม <c oughs> เดี๋ยวก็เอาเรื่องเดิมมันก็จะอยู่แบบเดิมไอ้อย่างเงี้ยมันได้เห็นอะไรใหม่ๆนะแล้วก็เออรู้สึกว่าสนุกดีที่ได้เห็นแล้วก็อย่างน้อยถ้าเกิดว่ามันจะมีโปรเจกต์อื่นๆออกมาตอนผมได้ยินครั้งแรกดีซีรูปเพจผมตื่น,ตนเต้นเลยที่เอาจริงเหรอวะคือโอเคในแง่ของไอเดียผมไม่รู้ว่ามัน เออก็มาอีกแล้วอะ DC มึงเอาอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนมาเวลไงที่เราต้องกําหนดเดเรคชั่นเพื่อที่จะเป็นเอกภาพอะไรเงี้ย DC มันเหมือนแบบมีอะไรมาให้เราเล่นตลอดเป็นคนแบบว่าคุมดีคุมร้ายมีอะไรให้เราเล่นกว่าเออหลากหลายเป็นออปชั่นเยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีอะไรให้ดูให้ดูเยอะกับ DC นะฉะนั้นก็ผมยังตื่นเต้นที่จะได้ดู DC ในแบบอื่นอีกแต่ว่าทําไรเลื่อยๆก็ได้นะแบบนี้แบบที่ทําอยู่ก็ดีแหละแต่ว่าเออถ้าเกิดเขาจะเก็บ เกี่ยวให้มันเป็นคุ้มๆหน่อยก็ดีนะถ้าเกิดเขาจะจริงจังกับแฟนชส์ซูปเปอร์เพก็ให้มีซูปเปอร์เพต่อไปถ้ามันเวิร์กนะถ้ามันเกาะกลุ่มตลาดได้ดีนะก็ปั้นให้มันเป็นอีกอันนึงไปเลยที่มันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนี่เออก็น่าสนใจนี่เป็นทั้งหมดจากด็อกหนังที่พูดถึง DC League of Super p e t มันน่าจะอยู่ในโรงกับเราอีกสักแป๊บหนึ่งละ่ะใครที่สนใจจะดูนะผมยังรู้สึกว่าไปดูได้เราต่อเนื่องเราดูการ์ตูนช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ มินเนี่ยนอะไรเงี้ยก็มาต่อกับพวกเรื่องพวกนี้ได้ผมว่าเออสนุกดีถ้าใครยังอยากดูการ์ตูนอยู่ก็ไปดูการ์ตูนกันได้ง่ายๆนะฉะนั้นก็นี่เป็นรีวิวจากด็อกหนังครับชอบไม่ชอบยังไงคิดเห็นยังไงบอกกันได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e เซิร์ชดีลซีด็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยจะได้การแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัปคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดีย๋ยวต้องเลี้ยงหมาัตว <laughs>